โอเคค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะนุชก็จะมานะคะยิงแอดโฆษณานะคะเพื่อที่จะให้เพื่อนๆได้เห็นกันเนาะหลายๆคนได้ดูคลิปจากบอสวินแล้วนะคะแต่ว่าด้วยภาพมันอาจจะไกลนะคะนุชก็เลยจะมาทำให้ดูนะคะวันนี้น่าจะเห็นชัดเจนขึ้นเนาะแต่อยากให้ทุกๆคนนะคะเข้าไปดูคลิปของบอสวินนะคะซึ่งบอสวินเนี่ยอธิบายไว้ดีมากนะคะก็เข้าไปดูในโน้ตกลุ่มได้เลยนะคะอ่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มยิงแอดโฆษณานะคะตอนนี้นะคะเพื่อนๆการยิงแอดโฆษณานี้นะคะต้องทำผ่านโน้ตบุ๊กหรือ PC เท่านั้นนะคะเพราะมันเป็นการยิงโฆษณาแบบเชิงลึกนะคะคราวนี้เพื่อนๆเข้าไปที่Facebook หน้า Facebook ของตัวเองนะคะอันนี้คือ Facebook ของนุชเนาะเปิดมาเจอหน้าฟีดแบบนี้นะคะเมื่อเพื่อนๆเปิดมาเจอหน้าฟีดแบบนี้แล้วเพื่อนๆเห็นไหมตรงนี้มันจะเป็นหน้าโปรไฟล์ของเราเนาะแล้วก็อันนี้หน้าหลักแล้วก็สร้างเพื่อนๆกดคลิกคำที่คำว่าสร้างเลยค่ะมันจะมีให้เราเลือกเพจโฆษณานะคะวันนี้นะคะเราจะมาสร้างโฆษณาผ่านทาง Facebook กันนะคะกดที่โฆษณาได้เลยค่ะรอหน้ามานะคะตอนนี้นะคะการทำโฆษณาส่วนใหญ่ที่เขานิยมกันแล้วก็ผลลัพธ์ค่อนข้างเยอะนะคะก็จะมีจริงๆแล้วเนี่ยมันมีวัตถุประสงค์ให้เลือกหลายอย่างเนาะแต่ส่วนใหญ่ที่เราจะใช้เนี่ยเราจะใช้ในโหมดของข้อความนะคะเราเลือกข้อความแล้วเนี่ยมันก็จะให้เราใส่ชื่อแคมเปญนะคะซึ่งชื่อแคมเปญเนี้ยใส่เป็นอะไรก็ได้เพื่อที่จะให้เราจดจำได้ง่ายนะคะเพราะว่าแคมเปญนี้ชื่อแคมเปญนี้จะทำให้เราแค่เป็นการรีมายให้เรารู้ว่าเอ้ยแคมเปญนี้เราทำแคมเปญอะไรนะคะไม่มีการปรากฏในโฆษณาแต่อย่างใดนะคะวันนี้หนูจะยิงโฆษณาไปที่ขอนแก่นนะคะหนูก็เลยพิมพ์ขอนแก่นนะแล้วก็เดือนพฤษภาคมนะคะเราจะได้รู้ว่าแอดนี้เนี่ยเราเริ่มเรายิงเมื่อเดือนไหนนะคะถ้ามันเวิร์กเราอาจจะต้องใช้ต่อไปนะคะเราเป็นการที่ว่าให้เราจดจำชื่อได้ง่ายเฉยๆพอเนาะโอเคนะคะหนูก็ copy นี้ไว้นิดนึงนะคะแล้วก็กดดำเนินการต่อได้เลยนะคะอันนี้นะส่วนของชื่อชุดโฆษณานะคะหนูก็จะเปลี่ยนชื่อไปด้วยนะคะเป็นชื่อเดียวกับแคมเปญเลยละกันนะคะโอเคนะคะในส่วนของ2เซสชันแรกนะคะบอสฟินบอกเราไม่ต้องไปยุ่งใดๆเลยนะคะแต่ว่าตรงนี้หนูดูนิดนึงนะคะมันเป็นการกลุ่มเป้าหมายที่เข้าถึงผู้ที่มีโอกาสจะเป็นนักท่องเที่ยวนะคะแสดงโฆษณาต่อผู้ที่อาจจะวางแผนเดินทางก่อนอันนี้เนี่ยแล้วแต่เราเนาะแต่สำหรับหนูมองว่านักท่องเที่ยวนะคะก็โอกาสน้อยนะที่เขาจะอยู่เข้าร่วมงานได้นะคะหนูก็ปิดละกันนะคะอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะคะก็สามารถไปปรับใช้กันได้นะคะคราวนี้เรามาสร้างกลุ่มเป้าหมายนะคะซึ่งมันก็จะมีกลุ่มเป้าหมายที่เคยใช้แล้วอย่างเงี้ยนุชเมื่อกี้นุชสร้างนะคะที่ผ่านมานุชสร้างบุรีรัมย์พฤษภาคมเนาะกลุ่มเป้าหมายก็จะเป็นกลุ่มที่อยู่จังหวัดบุรีรัมย์นะคะแต่ตอนนี้เราจะสร้างใหม่นะคะสร้างใหม่เราก็เริ่มสร้างกันเลยนะคะตอนนี้นะคะเพื่อนๆเห็นคำว่าตำแหน่งที่ตั้งตรงนี้ไหมคะมันก็จะมีนะคะให้เลือกนะคะก็ทุกคนนะคะเราเลือกกลุ่มเขาเรียกว่าเราจะเลือกให้กลุ่มคนที่เห็นโฆษณาเรากลุ่มเป้าหมายเราเป็นกลุ่มไหนนะคะไม่ว่าจะเป็นทุกคนที่อยู่ในตำแหน่งที่ตั้งนี้นะคะก็คือทั้งนักท่องเที่ยวอะไรรวมกันหมดเลยนะคะคนที่ไปนะคะแล้วก็คนที่อาศัยอยู่ตำแหน่งในตำแหน่งที่ตั้งนี้ก็คือคนที่อยู่ประจําท้องถิ่นตรงนั้นอยู่แล้วนะคะแล้วก็ผู้ที่อยู่ในตำแหน่งที่ตั้งนี้เมื่อไม่นานมานี้เนี่ยเห็นป่ะหรือผู้ที่กำลังเดินทางอันเนี้ยเราเลือกได้นะคะก็ส่วนใหญ่แนะนำเลือกเป็นอันที่สองนะคะผู้ที่อาศัยอยู่ในตำแหน่งที่ตั้งนี้นะคะคราวนี้เราจะยิงไปที่จังหวัดขอนแก่นนะคะเราเฉพาะไปที่จังหวัดนั้นเลยเพราะฉะนั้นคำว่าไทยเราไม่ได้ยิงทั้งทั่วประเทศไทยเราปิดมันออกไปนะคะคราวนี้เราใส่เลยค่ะว่าเราจะเอาอะไรนะคะก็พิมพ์ไปเลยขอนแก่นนะคะมันก็จะขึ้นให้เราเลือกเห็นปะเทศบาลขอนแก่นขอนแก่นวิระอะไรก็แล้วแต่อันนี้มันเป็นชื่อเฉพาะเนาะแต่เราจะเอากระจายไปที่เมืองขอนแก่นเลยนะคะก็กดเลือกเลยเทศบาลเมืองขอนแก่นนะคะเห็นปะมันก็จะขึ้นเนี่ยกลุ่มเป้าหมายเนี่ยอยู่ที่890,000นะคะอันนี้เราสามารถปรับได้นะคะว่ารัศมีที่เราต้องการให้เนี่ยประมาณเท่าไหร่นะคะประมาณเท่าไหร่นะคะก็ลองดูเราปรับสักเท่าไหร่ดีเนาะ
ถ้าต่างจังหวัดนุชสักเท่าไหร่ดีล่ะ20ก็ลองดูลองดูกลุ่มเป้าหมายทางขวามือที่มันจะเปลี่ยนแปลงไปเนาะสัก20กิโลดีไหมนะคะก็ได้อยู่เนาะจริงๆสิอันนี้แล้วแต่เรานะคะเราสามารถเลือกตามใจชอบได้เลยนะคะแต่ว่าเราจะยิงไปที่จังหวัดขอนแก่นที่เดียวก็ลองดูกลุ่มเป้าหมายประมาณ730,000คนนะคะอ่ะอายุนะคะก็เนาะเป็นกลุ่มที่เราอยากทำงานด้วยนะคะว่าเราจะเป็นอายุกลุ่มเป้าหมายกลุ่มไหนบางคนอยากชอบวัยรุ่นชอบเด็กนะคะแต่มันก็จะมีความหลากหลายนะอันนี้สามารถเลือกได้แต่ส่วนใหญ่ที่บอสวินแนะนำแล้วก็ส่วนใหญ่ที่รู้เรื่องเนี่ยจะประมาณรู้จะเลือกประมาณ20อัพนะคะ26เป็นเลขที่รู้สึกว่าไม่รู้สิมันลงตัวสวยอันนี้ตามความชอบนะคะแล้วก็อายุไม่เกินเท่าไหร่ก็คือแล้วแต่เรามองนะบางคนก็อยากร่วมงานกับคนที่แบบว่าอายุมากผ่านประสบการณ์ทำงานมาแล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็นุชก็จะตั้งเป้าของนุชอยู่ที่ประมาณ46ละกันเนาะแล้วก็เพศเนี่ยเราก็ส่วนใหญ่ก็เอาทั้งหมดอยู่แล้วทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงนะคะคราวนี้ในเรื่องของภาษาเนี่ยเราได้ทราบแหละว่าภาษาเนี่ยมันเป็นเรื่องของคนที่ใช้แพลตฟอร์มนะคะแพลตฟอร์มของ Facebook นะคะภาษาอะไรนะคะเราก็จริงๆเราเลือกภาษาอังกฤษได้เลยนะคะภาษาอังกฤษนะลองดูกลุ่มเป้าหมายเล็กลงไหมเหลือ37,000นะคะอันนี้นุชก็เอาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเลยนะคะเวลาเราพิมพ์อังกฤษเนี่ยเราสามารถพิมพ์อังกฤษได้เลยเนาะแต่ถ้าสำหรับคนที่ใช้ภาษาไทยเนี่ยเราต้องพิมพ์คําว่าภาษาไทยนะคะมันจะต้องขึ้นให้เราเลือกอ่ะง่ายๆนะลองดูอ่ะเนี่ยนะคะขึ้นมากลุ่มเป้าหมายก็จะอยู่ที่เท่าเดิมก็คือ133,000นะคะคราวนี้การกําหนดกลุ่มเป้าหมายตรงนี้แบบละเอียดเนี่ยค่ะบอสวินเขาก็แนะนําว่าเวลาเราเลือกกลุ่มเป้าหมายตรงเนี้ยเราเลือกประมาณ10กลุ่มนะคะโดยประมาณ10กลุ่มนะคะดูตรงนี้มอนิเตอร์ตรงนี้เป็นหลักด้วยนะคะว่าเข็มของที่เราเลือกเนี่ยมันอยู่ถ้ามันอยู่ในโซนเขียวเนี่ยนะคะโซนเขียวนี้ถือว่าโอเคถ้ามันอยู่โซนแดงหรือว่าโซนเหลืองไปเนี่ยมันอาจจะแบบไม่เขาเรียกว่ากลุ่มบางทีก็แคบไปกว้างไปนะคะลองดูนะคะนอกใน10กลุ่มตรงนี้นะคะก็จะมีกลุ่มที่เขาเรียกว่าบอสตินเขาแนะนำว่าเราทำการตลาดเกี่ยวกับสุขภาพกาแฟนะคะความขาวอะไรเงี้ยเราก็เลือกกลุ่มนะคะใน10กลุ่มเนี้ยเอาสัก3กลุ่มนะคะเป็นเกี่ยวกับสินค้านะคะแล้วก็อีก7กลุ่มเนี่ยเราเลือกให้มันตรงเกี่ยวกับธุรกิจเนาะโอเคงั้นเราเริ่มกันเลยนะคะจริงๆตรงนี้ก็ไม่ได้ฟิกหรอกว่าจะต้องเป็น10กลุ่มหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ที่โดยเฉลี่ยเนี่ยค่ะบอสวินก็จะประมาณนี้เห็นป่ะพอเราเลือกมาแล้วเนี่ยมันก็จะมีให้เราเลือกเนี่ยอย่างสมมติกาแฟนะคะก็มีขนาดกลุ่มอยู่ที่497ล้านอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าอ่ะเนี่ยเป็นความสนใจเราดูข้างหลังประกอบด้วยนะคะอ่ะหรือว่าร้านกาแฟเนี่ยประมาณ365ล้านเนี่ยเราลองดูนะคะกลุ่มลูกค้าเผื่อตรงกลุ่มเนี้ยเขาอาจจะได้เป็นทั้งตัวแทนและเป็นลูกค้าเราเลยอนุเลือกนะคะอนุเลือกกาแฟนะคะเมื่อกี้นุชว่าร้านกาแฟสำหรับนุชอันนี้แล้วแต่นะลองเลือกดูว่าเราจะเอาอะไรอะไรเงี้ยค่ะลองดูกลุ่มเป้าหมายที่มันขยับอันนี้ละ109นะคะลองดูเวลาเราเลือกเราดูตรงนี้ประกอบตลอดเลยนะว่ามันนิ่งมันเสถียรหรือยังนะคะอ่ะแล้วก็นุชเลือกเจ้าของกิจการลองดูเนาะเราต้องการคนที่มีกำลังนิดนึงมันขึ้นไหมลองพิมพ์ดูอ่ะเนี่ยเจ้าของกิจการเป็นตำแหน่งนะคะเดี๋ยวก่อนเนี่ยเจ้าของธุรกิจขนาดย่อมนะคะประมาณ39ล้านนะคะก็เป็นพฤติกรรมเนาะพฤติกรรมก็อันนี้นุชเลือกนะคะลองดูนะคะว่ากลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการเนี่ยเป็นกลุ่มไหนแล้วเราก็สามารถเลือกได้เลยนะคะลองพิมพ์ดูเจ้าของร้านไหมลองดูสิมีไหมเมื่อกี้อยู่ที่ไหนเนี่ยเราเดี๋ยวปั้นมือนานุเลือกให้เห็นชัดๆขึ้นนะคะลองดูว่ามันมีอะไรให้เราเลือกบ้างนะคะเจ้าของร้านไม่ขึ้นเจ้าของลองดูพิมพ์สิเจ้าของกิจการขึ้นไหมไม่ขึ้นที่บอสวินแนะนำมาก็เป็นผู้ดูแลเพจเนาะ
ผู้ดูแลเพจมันก็จะมีผู้ดูแลเพจ Facebook เนี่ยประมาณ200กว่านะคะก็แล้วแต่ว่าเราจะดูเขาเรียกว่าเราจะเฉพาะเจาะจงผู้ดูแลเพจแบบไหนไหมอย่างเงี้ยผู้ดูแลเพจการขายปลีกอย่างเงี้ยค่ะดูแล้วก็ดูกลุ่มขนาดกลุ่มเห็นไหมมันจะอยู่ตรงเนี้ยมันจะโชว์ให้เราดูนะคะผู้ดูแลเพจสุขภาพและความงามนะคะผู้ดูแลเพจธุรกิจไหมผู้ดูแลเพจอาหารและร้านอันนี้เราเลือกตามที่เรารู้สึกว่าเรามันเป็นกลุ่มเป้าหมายของเราเนาะนุชเลือกอะไรดีล่ะกลุ่มตรงนี้นะคะถ้าเกิดมันเล็กเกินไปนะคะมันก็แบบถ้าเกิดเล็กเกินไปหลักพันเนี่ยมันก็อาจจะเป็นกลุ่มที่มันไม่ได้น่าสนใจมากนะคะเพราะอันนี้เป็นกลุ่มเขาเรียกว่าขนาดของที่บอสวินบอกเนาะมันเป็นน่าจะเป็นทั่วโลกหรือทั่วประเทศไทยนี่นุชไม่แน่ใจนะคะนุชเอาเพจสุขภาพและความงามแล้วกันเนาะผู้ดูแลเพจเดี๋ยวขอดูนิดนึงผู้ดูแลเพจธุรกิจแล้วกันนะคะกลุ่มเป้าหมายก็แคบลงนะคะลองไปทางเรื่องสุขภาพและความงามดูนะคะอันนี้เพื่อนๆสามารถดูได้นะคะว่ากลุ่มเป้าหมายของเพื่อนๆเนี่ยจะเป็นประมาณไหนเนาะอันนี้นะคะมีอันนี้คือเป็นกลุ่มที่มีความสนใจอาหารสุขภาพการดูแลสุขภาพนะคะก็รุดเลือกละกันเนาะการดูแลสุขภาพนะคะก็ตอนนี้เลือกไป1 2 3 4นะคะเนี่ยกลุ่มเป้าหมายอยู่ที่5กลุ่มเป้าหมายอยู่ที่ตอนนี้อยู่ที่ 210,000 นะคะลองดูว่ามันจะเริ่มเสถียรหรือยังเลือกอะไรอีกดีนะคะลองดูว่าดูเลือก MLM ละกันเนาะมีความสนใจการตลาดนะคะนี่เห็นป่ะอันนี้ดูนะ MLM เนี่ยมันขนาดกลุ่มอยู่ที่40,000กว่านะคะเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษเนาะอันนี้การตลาดขายตรงแบบหลายชั้นเนี่ยความสนใจอยู่ที่32ล้านนะคะก็อันนี้เอาด้วยละกันเพราะว่าบางทีนะคะธุรกิจเราก็สามารถทำกับคนเขาเรียกว่าคนเครือข่ายก็น่าจะทำง่ายนะตามมุมมองของนุชนะคะตอนนี้เท่าไรแล้วงงนะคะ1 2 3 4 5 6นะคะเอาเป็นอะไรเพิ่มเติมนะคะดูสิเอาผู้ดูแลเพจละกันเพราะผู้ดูแลเพจเนี่ยมันจะเป็นกลุ่มที่เขาใช้ Facebook อยู่แล้วนะคะผู้ดูแลการขายปลีกไหมสุขภาพและความงามเราเอาเป็นนุชเอาสุขภาพและความงามด้วยละกันแล้วก็ขายปลีกด้วยละกันนะคะอันนี้ก็ลองเลือกกันดูเนาะลองดูว่าอันไหนเนี่ยเวลาเราเลือกไปแล้วเนี่ยเรามันเวิร์กไหมอะไรเงี้ยค่ะเราต้องเป็นคนดูแล้วก็เป็นคนปรับดูนะคะกลุ่มเป้าหมายก็ยังคง210,000เหมือนเดิมนะคะดูใหม่ว่าเราไปเท่าไหร่ละกี่อันละจะได้1 2 3 4นะคะ5 6 7 8 8และ210,000เอาอะไรเพิ่มอีกดีนะคะก็ลองพิมพ์ดูว่าอะไรมันขึ้นให้เลือกบ้างนะคะนักธุรกิจไหมงานเนี่ยมันก็ดูจริงๆเราดูข้างหลังประกอบด้วยนะคะดูข้างหลังประกอบด้วยนะคะอันนี้ก็ลองดูว่าจะเลือกเป็นอะไรลองพิมพ์ดูอะว่ามันมีหมวดหมู่อะไรให้เราเลือกในความสนใจออนไลน์นะคะมีอยู่พันล้านเลยนะคะพันล้านนี้76ล้านออนไลน์แบงกิ้งนะคะช้อปปิ้งออนไลน์เอานะคะกลุ่มก็ขยายขึ้นมาคือใหญ่เพิ่มขึ้นมาเนาะ 207,000 นะคะดูซิออนไลน์มีคำว่าอะไรน่าสนใจอีกนะคะเพราะเราก็ทำธุรกิจบนโลกออนไลน์เนาะออนไลน์ออนไลน์เกมออนไลน์สังคมออนไลน์นะคะเดี๋ยวลองดูไล่ดูโฆษณาออนไลน์มีความสนใจโฆษณาออนไลน์ก็อาจจะเป็นกลุ่มเนาะ
กลุ่มที่เขาทำออนไลน์อ่ะมันถึงสนใจโฆษณาออนไลน์การตลาดในสื่อสังคมออนไลน์นะคะนึกต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 ึกลองเลือกดูลองอันนี้เอาละกันออนไลน์ตึ๊บนะกลุ่มเป้าหมายก็ยังคงเป็นน่าสนใจนะคำว่าออนไลน์ความคิดนู้นนะลองไปปรับเลือกดูตามความคิดของแต่ละคนนะคะวันนี้สิว่าจะกลุ่มเป้าหมายมันจะขึ้นไหมอ่ะขึ้นมาสัก10,000นะคะก็ยังเป็นอยู่ในช่วงของสีเขียวก็ยังได้อยู่เนาะสื่อสังคมออนไลน์นะคะก็จะเป็นเห็นป่ะเขาจะบอกว่าเนี่ยความเป็นพวกความสนใจนะคะธุรกิจอะไรต่างๆนะคะเอาอันนี้แล้วกันเพื่อนๆลองเลือกดูนะคะเลือกดูว่าเราอยากจะทำกลุ่มตรงไหนเนี่ยอันนี้มันต้องเขาเรียกว่ามันก็ไม่มีบทสรุปเนาะต้องลองผิดลองถูกแต่ว่าที่สำคัญเวลาเราเลือกแล้วเนี่ยเราต้องมองตรงนี้ประกอบกันนะคะรวมถึงขนาดกลุ่มด้วยนะคะว่าไม่ให้เล็กเกินไปนะคะอ่ะป่ะหนูเลือกเท่านี้เนาะเพื่อนๆเลือกเท่าไหร่ก็ลองเลือกดูลองปรับดูนะคะนี่ก็คราวนี้นะคะเวลาเราเลือกกลุ่มเป้าหมายแล้วเนี่ยมันเป็นกลุ่มเป้าหมายที่เราเลือกว่าคนที่เราจะให้เขาไปเห็นโฆษณาของเราเนี่ยจะต้องมีนะคะอย่างน้อยตรงกับในเนี้ยอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้แล้วนะคะโฆษณาก็จะไปโชว์แล้วแต่วันนี้ถ้าเกิดว่าเราต้องการกําหนดกลุ่มเป้าหมายนะคะเนี่ยมันจะมีเห็นป่ะ2อีก2ส่วนนะคะก็คือเพิ่มกลุ่มคนที่ไม่ต้องการรวมคือเราไม่อยากให้คนกลุ่มไหนเห็นนะคะแล้วก็จำกัดกลุ่มเป้าหมายให้แคบลงอ่ะตอนนี้นะคะเราก็จะไปเพิ่มกลุ่มคนที่ไม่ต้องการรวมก่อนอย่างเช่นที่แบบว่าเราเจอกันบ่อยๆเลยเนาะเวลายิงแอดโฆษณาก็เราก็จะเจอพวกเด็กว่างงานคนว่างงานสกอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะเอาออกเพื่อว่าโฆษณาของเราเนี่ยมันจะได้ไปตรงกลุ่มที่มีเขาเรียกว่าศักยภาพเนาะอ่ะเราพิมพ์ว่างงานหรือจะเป็นพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษก็ได้นะคะ unemployee นะคะอนุพิมพ์ว่างงานละกันเพื่อจะได้ง่ายนะคะอ่ะเนี่ยเห็นป่ะมันจะมีเนี่ย3 unemployee เนี่ยมันจะมี3อันให้เลือกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องพิมพ์3ครั้งแล้วเอาออกให้หมดเลยนะคะพิมพ์ภาษาไทยนะคะถนัดกว่าเนี่ยแล้วก็ติ๊กเอาออกนะคะตรงนี้เราออกเอาพิมพ์ยังไม่หมดนะคะแล้วก็ที่ Boss Win อันนี้เอาออกครบ3อันแล้วหมดนะคะที่ Boss Win แนะนำอีกอันนึงก็คือพวกจ้างเรียนนะคะจ้างเรียนเนาะก็จะเป็นแบบพวกเด็กสกอยซะเยอะค่ะนะเราจะได้โฆษณาของเราเนี่ยจะได้มีประสิทธิภาพไม่ใช่จ้างงานนะคะจ้างเรียนจะได้มีไปเจอกลุ่มที่แบบมีศักยภาพเนาะไม่ได้แบบกลุ่มที่เข้ามากดเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาออกให้หมดเลยนะคะก็พิมพ์ไปเลยจ้างเรียนจนคำว่าจ้างจนหมวดหมู่ที่ขึ้นอ่ะมันออกหมดเกลี้ยงอ่ะเนี่ยพ่อแม่จ้างมาเรียนพ่อคุณแม่เอาออกให้หมดเลยนะคะทำไมไม่ copy ไว้เนี่ยงงจริงจะหมดหรือยังยังไม่หมดนะคะเอาออกให้หมดอ่ะน่าจะหมดแล้วนะคะเนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณเดี๋ยวก่อนนับให้นะเดี๋ยวจะนับให้โอ้ย1 2 3 4 5 6นะคะ7 8 9 1010อันเลยนะคะอ่ะคราวนี้เมื่อเราก็กำหนดกลุ่มเป้าหมายที่เขาเรียกว่าเราไม่ต้องการให้รวมอยู่ด้วยแล้วนะคะคราวนี้ถ้าเกิดว่าบางคนเนี่ยเราต้องการเขาเรียกว่ากำหนดกลุ่มเป้าหมายให้แคบลงคือเฉพาะเลยว่าคนที่เห็นโฆษณาเนี้ยจะเป็นกลุ่มเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงเช่นนะคะที่บอสวินยกตัวอย่างก็คือจบปริญญาตรีอะไรอย่างเงี้ยก็เราก็สามารถกำหนดได้นะคะแต่ของนุชก็ไม่กำหนดละกันเนาะนุชป้านุชเอาหมดเลยนะเดี๋ยวลองทำดูนะคะก็ลองพิมพ์ดูให้เพื่อนๆได้เห็นนะเผื่อเพื่อนๆอยากจะกำหนดปุ่มเป้าหมายให้แคบลงนะคะก็เนี่ยมันจะมีระดับการศึกษาปริญญา
ปริญญาปริญญาตรีมีไหมมีความสนใจระดับการศึกษาเนี่ยเห็นไหมมันจะมีให้เลือกอะไรพวกนี้ค่ะก็สามารถเข้าไปอันนั้นได้นะคะถ้าเกิดเพื่อนจะให้กลุ่มเป้าหมายแคบลงนะคะแต่หนุดก็ไม่เอาละกันเนาะ280,000หนุดว่าก็ใช้ได้อยู่ไม่ได้มากเกินไปนะคะแล้วก็คิดว่ากลุ่มเป้าหมายที่เราเลือกตรงนี้น่าจะโอเคละอ่ะคราวนี้นะคะพอเสร็จแล้วเนี่ยพอเราเลือกเสร็จแล้วเนี่ยเราก็บันทึกกลุ่มเป้าหมายเลยนะคะบันทึกกลุ่มเป้าหมายไว้เพราะว่าถ้าเกิดกลุ่มเป้าหมายตรงนี้มันเวิร์กคราวหน้าเรามายิงแอดเนี่ยเราสามารถนะคะดึงกลุ่มเป้าหมายที่เราบันทึกไว้เนี่ยมาใช้ได้คราวนี้เห็นป่ะชื่อกลุ่มเป้าหมายเนี่ยมันจะเป็นชื่อ Facebook นูดนะคะถ้าเราจะจําแนกให้มันชัดเจนนะคะเราก็สามารถนะคะทําให้คือจะเอาเป็นชื่อเดียวกับแคมเปญเลยง่ายสุดนุดว่านะบันทึกไปเขาบอกว่าพบข้อผิดพลาด1รายการไหมไม่มีแล้วใช่ไหมโอเคนะคะเราบันทึกกลุ่มเป้าหมายเรียบร้อยแล้วเนี่ยเห็นป่ะเป็นกลุ่มเป้าหมายที่เราบันทึกไว้นะคะคราวนี้นะคะเราก็ถัดมานะคะในส่วนต่อมาก็คือตำแหน่งการจัดวางนะคะก็จะมีให้เลือกตำแหน่งการจัดวางแบบอัตโนมัตินะคะกับแก้ไขตำแหน่งการจัดวางนะคะที่บอสวีแนะนำไว้ก็คือแก้ไขตำแหน่งการจัดวางนะคะเราจะเลือกนะคะว่าเราจะให้อุปกรณ์ที่โฆษณาที่เราจะไปเห็นเนี่ยไปโผล่ที่อุปกรณ์ไหนบ้างนะคะส่วนใหญ่นะคะยุคปัจจุบันนะคะก็ใช้กันแต่มือถือแล้วเพราะฉะนั้นเราจะเอาตัวเดสก์ท็อปออกน้อยคนเนาะที่จะใช้ผ่านเดสก์ท็อปนะคะแล้วก็ในส่วนนี้นะคะตำแหน่งการจัดวางเราสามารถเลือกเอาออกได้นะคะว่าเราจะเอาอะไรให้อยู่บนฟีดเฟซบุ๊กเนี่ยน่าจะเป็นปกติอยู่แล้วเนาะฟีดเฟซบุ๊กอินสตาแกรมใครอยากเอาออกก็เอาออกได้นะคะเฟซบุ๊กมาร์เก็ตเพลสแล้วแต่อันนี้เราสามารถเลือกได้นะคะแต่ก็ในส่วนของนุ่นดุนเอาไว้นะคะเอาไว้หมดเลยคราวนี้นะคะในส่วนต่อไปอันเนี้ยเห็นปะอันนี้ไม่ต้องเลือกอะไรเนาะเพราะเราจะโชว์ในอุปกรณ์มือถือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น iOS หรือ Android นะคะก็ปล่อยมันไว้นะคะคราวนี้เรามากำหนดเรื่องงบประมาณนะคะสิ่งที่บอสวินแนะนำเลยนะคะก็ตรงงบประมาณตรงเนี้ยมันจะเป็นมันมีให้เราเลือกทั้งงบประมาณต่อวันแล้วก็งบประมาณตลอดอายุการใช้งานนะคะแนะนําเป็นงบประมาณตลอดอายุการใช้งานเพราะว่านะถ้าเราเลือกงบประมาณต่อวันเนี่ยนั่นหมายถึงว่าสมมติวันนี้นะคะเราเลือกงบประมาณต่อวันวันละ300 บาทนะFacebook เนี่ยมันก็จะพยายามใช้เงินของเราให้หมดวันนั้นน่ะให้ต่อวันเนี่ยหมดที่300นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราเลือกงบประมาณตลอดอายุการใช้งานเนี่ยมันจะกระจายไปตามกลุ่มนะคะที่เขาเรียกว่าตรงกลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยซึ่งบางทีเนี่ยคนกลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยวันธรรมดานะคะเขาอาจจะไม่ได้ใช้ Facebook แต่วันเสาร์อาทิตย์เนี่ยเขาใช้ Facebook เยอะเนี่ยมันก็จะไปเขาเรียกว่าไปทำโฆษณาในวันที่กลุ่มเป้าหมายของเราอะเข้ามาใช้เยอะนะคะตรงนี้เราก็เลือกไปเลยนะคะว่าเป็นงบประมาณตลอดอายุการใช้งานคราวนี้เรามาดูที่ตรงนี้เลยนะว่าเราต้องกำหนดวันนะคะอันนี้มันเป็นสิ่งที่เขากำหนดมาให้เราอยู่แล้วเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้วันเริ่มต้นเนี่ยเราไม่ต้องไปทำอะไรนะคะไม่ต้องไปทำอะไรอันนี้น่าจะต้องกำหนดแหละที่ตรงนี้เราไม่ต้องไปกดเนาะแต่ว่าเขาบอกว่าวันที่เราเริ่มต้นเนี่ยมันเป็นวันในอดีตกำหนดวันเริ่มต้นให้เป็นวันเริ่มต้นใหม่เป็นวันนี้อนุเลือกนี้แล้วกันเพราะมันขึ้นตัวแดงไว้มันเตือนไว้ละนะคะคราวนี้วันสิ้นสุดของเราเนี่ยเราดูให้ดีๆอันนี้เห็นป่ะเราทำโฆษณาวันที่3เดือน5แต่ว่าวันที่สิ้นสุดมันคือ3เดือน6เพราะฉะนั้นเนี่ยที่ Facebook เขาเปิดให้เราเนี่ยมันประมาณ1เดือนนะคะเราก็สามารถเลือกได้นะคะอันนี้เราทำนะคะโฆษณาไปที่งาน Boom on Tour ที่ขอนแก่นเนาะดูเดือนดีๆนะเดือนพฤษภานะคะเราปรับไปที่เดือนนี้เราทำไปวันขอนแก่นเนี่ยมันคืองานวันที่12นะคะเราก็ลองดูว่างบประมาณที่เราจะใช้เนี่ยประมาณต่อวันเท่าไหร่เราจะทำโฆษณากี่วันนะคะสิ่งที่บอสวินแนะนำก็คือวันหนึ่งเนี่ยโฆษณาเนี่ยเรากำลองกำหนดคร่าวๆสมมติว่าเราจะทำโฆษณา5วันเนี่ยวันหนึ่งไม่ควรต่ำกว่า300 บาทเราก็เอา5คูณ300อยู่ที่1,500แต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆบอกว่าเพื่อนๆมีงบประมาณอยู่ที่1,200เท่านั้นอย่างเงี้ยค่ะเราอาจจะทำโฆษณาแค่ประมาณ4วันก็ได้ก็คือหารวันหนึ่งเนี่ยประมาณ300อ่ะขั้นต่ำคือ300ลองกำหนดวันดูว่าเราสะดวกที่งบประมาณเท่าไหร่เนาะเพราะถ้าเกิดงบประมาณที่มันน้อยไปเนี่ยบางทีผลลัพธ์มันอาจจะไม่ค่อยเกิดนะคะวันนี้นะคะเป็นวันที่3เนาะโดยประมาณวันที่3นะคะนุชจะทำโฆษณาเนี่ยขอนแก่นเนี่ยจัดงานวันที่12นุชก็จะรอคอนเฟิร์มคนเข้างานเนี่ยเต็มที่นุชถึงวันที่10ละกันนะคะวันนี้วันที่3ถึงวันที่10เนี่ยนุชก็ประมาณ7วันเนาะ
7 วันก็จะอยู่ที่7321 2001 2001ละกันนะคะประมาณวันที่10ละกันวันที่10นะคะคราวนี้อ่ะเนี่ยเราลองดูว่าไอ้ตรงเนี้ยพอเราคำนวณว่าต่อวันมันเท่าไหร่ที่เราไหวงบประมาณที่เท่าไหร่นะคะถ้างบประมาณเพื่อนเพื่อนน้อยมีแค่300 500เพื่อนเพื่อนอาจจะลงโฆษณาวัน2วันก็แค่นั้นพอนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราพอไหวที่งบประมาณต่อวันเท่าไหร่อะไรเงี้ยลองเฉลี่ยแล้วลองคำนวณดูนะคะคราวนี้นุชลดลงประมาณถึงวันที่10นะคะประมาณ7 วันนุชลงสักวันละ7 4 28ลงสักวันละ400แล้วกันเนาะลงวันละ400จะ428ก็2,800นะคะตรงนี้บอกเลยนะเพื่อนๆใส่เงินลงไปแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆ เห็นโฆษณาไม่เวิร์กนะคะเพื่อนๆสามารถปิดโฆษณาได้นะไม่ต้องกังวลว่าที่เราใส่ไปเราจะเสียทั้งหมดแต่เพื่อนๆต้องมอนิเตอร์นะคะมอนิเตอร์ผ่านเขาเรียกว่าผ่านแอปเนาะเดี๋ยวตอนจบหนูจะให้ดูว่าที่เพื่อนๆต้องมีแอปคือแอปอะไรบ้างนะคะอ่ะคราวนี้พอถึงเสร็จแล้วเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นเรื่องของการกำหนดเวลาโฆษณาเราจะให้กำหนดแสดงโฆษณาตลอดเวลาหรือว่าแสดงตามโฆษณาตามเวลาที่เรากำหนดก็ได้เนี่ยเราสามารถเลือกเวลาที่เรากำหนดได้เลยนะคะไอ้ตรงที่เราติ๊กจะเป็นช่วงเวลาที่เราเลือกนะคะแต่หนูเอาเป็นโฆษณาตลอดเวลาคือให้ Facebook มันนำส่งอะนำส่งช่วงที่เขาคิดว่าดีละกันเนาะโอเคพอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็กดดำเนินงานต่อเลยนะคะนี่เราก็แก้ชื่อข้อความเอาเป็นชื่อเดียวกับแคมเปญนี่แหละโอเคนะคะคราวนี้ตรงนี้นะคะธุรกิจที่ต้องการโฆษณาเพื่อนๆนะถ้าเกิดมีเพจหลายเพจใน Facebook นี้ก็อย่าลืมนะคะกดเลือกแต่หนูมีเพจอันนี้หนูใช้ Facebook เนี่ยหนูเป็นแอดมินอยู่เพจเดียวนะคะก็เป็นFacebook นี้เลยนะคะ Instagram ก็เหมือนกันถ้าเพื่อนๆมีหลาย Instagram แล้วทำโฆษณาบน Instagram ด้วยก็กดเลือกเนาะแต่นุ้นมีอันเดียวก็เลยไม่ต้องเลือกคราวนี้นะคะมาที่รูปแบบของการจัดรูปแบบโฆษณาแล้วอยู่ที่เพื่อนๆจะใช้ภาพสไลด์หรือว่าเป็นรูปหรือวิดีโอส่วนใหญ่เขาใช้กันเนี่ยคือวิดีโอมันจะเขาเรียกว่ามันจะดึงการมองเนาะทำให้การมองเห็นมันมากขึ้นก็เป็นเรื่องเป็นรูปภาพและวิดีโอเนี่ยแหละค่ะเพื่อนๆต้องโหลดรูปภาพหรือวิดีโอที่เพื่อนๆจะใช้ลงในโน้ตบุ๊กไว้เลยนะคะคราวนี้หนูใช้เนี่ยหนูก็เลือกวิดีโอนะคะก็อัปโหลดนะคะถ้าเรามีไฟล์อยู่แล้วเนาะอันนี้หนูเตรียมไว้อยู่แล้วนะคะเพื่อนๆก็พอเสร็จแล้วเราก็เลือกไฟล์ที่เราจะใช้แล้วก็กดเปิดเลยตรงเนี้ยมันก็จะค่อยๆอัปโหลดวิดีโอของเรานะคะระหว่างที่รอวิดีโออัปโหลดเราสามารถทำอย่างอื่นได้นะคะวิดีโอเนี้ยก็ณตอนนี้ที่ปัจจุบันที่แนะนำเลยนะคะที่เขาใช้กันก็คือวิดีโอรายการ The Success นะคะหรือคุยแซบโชว์นะคะซึ่งในส่วนของบางคนนะต้องบอกว่ามันอยู่ที่แนวคิดของแต่ละคนบางคนก็ทำคลิปสั้นเพราะว่ามองว่ายุคปัจจุบันเนี่ยคนดูคลิปวิดีโอหรือคนส่วนใหญ่สมาธิค่อนข้างสั้นดูคลิปไม่ได้ยาวพอนะคะแต่ในส่วนของบอสวินเนี่ยบอสวินเขามองว่าถ้าคนที่เราเป็นการสกรีนคนเนาะถ้าคนที่เขาดูวิดีโอครบจนจบเนี่ยเขาจะรู้ข้อมูลทั้งหมดแล้วแสดงว่าคนที่ทักมาเนี่ยคือคนที่สนใจจริงนะคะก็เดี๋ยวลองดูเพื่อนๆลองทำแล้วลองดูผลตอบรับดูว่าเป็นยังไงตัวนี้นุก็ใช้วิดีโอค่อนข้างเต็มเลยนะคะเต็มเลยแต่ไปตัดหัวตัดท้ายออกนิดหน่อยเพื่อว่าวิดีโอของเราเนี่ยมันจะได้ไม่ซ้ำกันเนาะเป็นเฟสวิดีโอเนาะเฟสคอนเทนต์นะคะระหว่างที่รอโหลดเราก็มาทำตรงส่วนนี้นะคะเป็นส่วนของข้อความนะคะก็อยากเพื่อนๆนะคะก่อนทำเนี่ยเตรียมข้อความไว้เลยนะคะทำข้อความไว้อย่างเงี้ยหนูก็ทำไว้แล้วนะคะก็จะได้ก๊อปปี้มาง่ายๆนะคะไม่ต้องเขาเรียกว่าไม่ต้องมานั่งคิดนะเตรียมอุปกรณ์เขาเรียกว่าเตรียมข้อมูลให้พร้อมอ่ะมันก็จะได้เร็วนะคะเงี้ยเสร็จแล้วเราก็ copy มาวางได้เลยนะคะเห็นไหมระหว่างรอวิดีโอโหลดเราก็ทำได้นะคะคราวนี้มันจะมีในส่วนของเนี่ยข้อความพาดหัวตรงนี้นะคะเดี๋ยวรอวิดีโอมาก่อนละกันเนาะจะได้เพื่อนๆจะได้เห็นว่ามันจะออกประมาณไหนวิดีโอก็กำลังโหลดอยู่เน็ตอาจจะช้านิดนึงนะคะมันก็จะมีส่วนของเทมเพลตนะคะเดี๋ยวอันนั้นเราระหว่างเราโหลดวิดีโอเดี๋ยวเราค่อยกลับไปทำเพิ่มนะคะคราวนี้เทมเพลตเนี่ยมันจะเป็นเหมือนข้อความตอบกลับอัตโนมัติเหมือนกับเวลาเพื่อนๆเคยไหม
ทักเข้าไปใน Facebook หรือ LINE บางอันแล้วมันมีข้อความตอบกลับอัตโนมัตินะคะก็ตรงนี้เราก็ไปทำก่อนไปแก้ไขเลยเทมเพลตมาตรฐานนะคะเนี่ยมันจะขึ้นตรงนี้มันจะขึ้นเบื้องต้นให้เราอยู่แล้วนะคะแต่สิ่งที่เราต้องเปลี่ยนเลยเพราะว่าเราไม่ได้ยิงแอดโฆษณาไปที่จังหวัดเดียวหรือที่เดียวเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีมันจะเป็นการให้ทำให้เราเห็นว่าคนที่เข้ามาทักเราเนี่ยมันจะเป็นข้อความที่ขึ้นเตือนเขาเนาะเวลาเขาทักเข้ามาเลยนะคะเราควรจะใส่จังหวัดตรงนี้ไปด้วยเพื่อเราจะได้รู้ว่าเขามาจากแอดของจังหวัดไหนนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวมันจะพิมพ์นะคะเนี่ยเป็นข้อมูลที่บอสวินให้หนูว่ามันดีมากเลยมันทำให้เรารู้ว่ากลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยที่เขามาจากแอดไหนเขาอยู่จังหวัดไหนนะคะหนูพิมพ์สวัสดีค่ะสนใจนะคะเข้าร่วมงานจังหวัดนะคะขอนแก่นเนาะเราพิมพ์จังหวัดไปเลยสวัสดีค่ะสนใจเข้าร่วมงานจังหวัดขอนแก่นนะคะนุชขอทราบอันนี้ก็เป็นข้อความเราก็ไปเกาเอาเนาะเกาให้มันดูสละสลวยแล้วแต่เรานะคะสวัสดีค่ะสนใจเข้าร่วมงานจังหวัดขอนแก่นนุชขอทราบชื่อด้วยค่ะนี่เป็นข้อความอันแรกนะคะแล้วมันก็จะมีคําถามนี่แหละเพราะบางทีคนที่เขาทักเข้ามาเนี่ยมันก็จะมีคําถามให้เราค่อยเขาเลือกอ่ะมันเหมือนเรากําหนดช้อยให้เขาเลือกอ่ะว่าเขาสนใจอะไรนะคะลบอันที่เขาตั้งมาก่อนเนาะก็สนใจเป็นตัวแทนนะคะคำถามแรกที่หนูจะเอานะคะจำหน่ายอันที่สองเนาะที่บอสบินแนะนำเลยนะคะหรือเพื่อนๆสามารถประยุกต์คำถามเองได้นะสนใจเป็นดีลเลอร์นะคะประจำหนูใช้ประจำจังหวัดไปเลยสนใจเป็นดีลเลอร์ประจำจังหวัดเห็นป่ะด้านนี้มันจะขึ้นสิ่งที่เราพิมพ์เลยอ่ะมันจะอัพมันให้เราเห็นเรียลไทม์เลยว่าเราแก้ไขอะไรอ่ะลบเน็ตช้านิดนึงอ่ะอันนี้สนใจเข้าร่วมงานนะคะไม่ว่าเขาจะคลิกอะไรมาก็แล้วแต่เนาะส่วนใหญ่ที่บอสวินบอกก็ที่เป็นคำถามก็คือบอสวินจะถามแหละว่าเขาอ่ะเคยฟังข้อมูลเกี่ยวกับโปรเจกต์หรือยังแล้วก็สนใจเข้าร่วมงานไหมนะคะนะคะก็นี้เป็นคำถามที่จะใช้เนาะคราวนี้พอเพื่อนเพื่อนพิมพ์เสร็จแล้วนะคะก็อย่าลืมที่จะกดบันทึกการเปลี่ยนแปลงด้วยไม่งั้นมันก็จะไม่ปรากฏเนาะเห็นปะมันจะปรากฏตรงเนี้ยที่เราพิมพ์เนี่ยสวัสดีค่ะสนใจเข้าร่วมงานจังหวัดขอนแก่นนุชขอทราบชื่อด้วยค่ะอย่างเงี้ยเนาะอ่ะดูซิวิดีโอของเรามาหรือยังวิดีโอของเราก็ยังคงโหลดอยู่นะคะก็รออีกนิดนึงนะเดี๋ยวรออีกนิดนึงเพราะว่าเราจะต้องมาแก้ข้อความเนี่ยเราแก้หมดแล้วนะคะแต่คราวนี้ตรงข้อความพาดหัวเนี่ยหนูอยากให้เพื่อนๆเห็นว่ามันไปโผล่ตรงไหนนะคะจริงๆเนี่ยตรงเนี้ยแป๊บเดียวโฆษณาของเราใกล้จะจบแล้วอันเนี้ยพอกดยืนยันนี่คือจบเลยคือรอส่งตรวจสอบได้เลยนะคะถ้าเราเตรียมข้อมูลไว้พร้อมแล้วเนี่ยมันก็จะเร็วแล้วมันก็จะง่ายนะคะนะอะระหว่างรอโหลดนะคะเดี๋ยวหนูจะให้ดูว่าแอป2แอปนี้ที่เพื่อนๆจะต้องมีเลยนะคะในการทำโฆษณาผ่านทาง Facebook นะคะนี่เลยนะคะเป็นแอปที่เขาเรียกว่าเห็นธงส้มอันนี้ไหมคะเขาเรียกว่าตัวจัดการเพจเนาะเพื่อนๆไปโหลดแอปนะคะถ้าเกิดใครใช้ Android นะคะก็ไปที่ App Store นะคะถ้าใครใช้ iOS ก็ไปที่อะไรเนาะจำเดี๋ยวก่อนจะไม่ได้ใช้นะงงละนะคะ Android ไปที่ App Store นะคะถ้าเกิดว่างงนะคะแล้วก็iOS ไปที่ App Store นะคะถ้าเกิดว่าเป็น Android ไปที่ Play Store นะคะก็มีแอปที่2แอปนี้ที่ต้องการที่จำเป็นจะต้องมีเลยนะคะก็คือตัวจัดการเพจเป็นธงส้มนี้นะแล้วก็ตัว
จัดการโฆษณาที่มันจะเป็นรูปเนี่ยสีฟ้าอันนี้ตัวจัดการเพจเนี่ยเราจะใช้อะไรนะคะเราก็จะใช้ในเรื่องของการเนี่ยเห็นป่ะเวลามีลูกค้าตอบเนี่ยมันจะเป็นกล่องอินบ็อกซ์อย่างเงี้ยทักเฟซอะไรเงี้ยคือเราวันนี้เราทําโฆษณานั่นหมายถึงเราเสียเงินในการทําไปแล้วนะคะเราก็ต้องดูแลลูกค้าหรือว่ากลุ่มเป้าหมายที่เขาเข้ามานะคะตอบเขาให้ทันท่วงทีเพราะฉะนั้นเนี่ยแอปนี้สําคัญมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นมีไว้นะคะมีไว้เราสามารถแอปเนี้ยมันทําได้หลายเพจนะมันสามารถจัดการได้หลายเพจนะคะแล้วอีกแอปหนึ่งที่ต้องมีก็เป็นตัวจัดการโฆษณาเนี่ยมันจะทําให้เราเห็นว่าเนี่ยเห็นบ้านนุชทำโฆษณาบุรีรัมย์ไปเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าอยู่กันอยู่ระหว่างตรวจพิจารณาคราวนี้เราจะรู้ได้เลยเนี่ยมันจะบอกว่าค่าใช้จ่ายที่เราใช้เนี่ยเริ่มรับส่งโฆษณาเดี๋ยวมันถ้าเกิดมันพิจมันใช้เปิดใช้งานได้แล้วนะคะถ้าเกิดว่าอันเนี้ยทาง Facebook อนุมัติแล้วเนี่ยมันก็จะทําให้เราเห็นว่าค่าใช้จ่ายที่เราใช้ไปต่อรายชื่อต่ออะไรเงี้ยค่าใช้จ่ายทั้งหมดของแอดเนี้ยมันเท่าไหร่เราจะมอนิเตอร์ได้เราสามารถกดเปิดปิดได้เลยสมมุติว่าโฆษณาเนี้ยมันใช้งานแล้วอันนี้คืออยู่ระหว่างพิจารณานะคะถ้าเพื่อนๆมองเห็นว่าเฮ้ยโฆษณานี้ไม่เวิร์กเลยนะคะก็สามารถกดปิดได้นะหรือถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากขยายวันก็สามารถแก้ไขได้นะคะตรงนี้มันจะทำให้เราทำงานง่ายเพราะว่าเราทำโฆษณาที่ Facebook แล้วแล้วเวลาเรามอนิเตอร์นะคะหรือจัดการอะไรเนี่ยเราสามารถทำผ่านแอปนี้ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นโหลดไว้นะคะโหลดไว้เลย2แอปนี้นะคะ2แอปนี้นะคะอย่าพลาดนะคะคุณควรจะต้องมีไว้นะคะสำหรับคนที่ทำโฆษณาทาง Facebook ต้องมีเลยนะคะอ่ะวิดีโอของเราใกล้โหลดเสร็จแล้วนะคะนะคะเพื่อนๆก็ลองดูแล้วกันเนาะรายละเอียดเนี่ยเขาจะมีความการแนะนําอะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถศึกษาข้อมูลได้แล้วการทําโฆษณานะคะลองดูลองเช็คประสิทธิภาพของแต่ละแอดด้วยบางแอดไหนไม่เวิร์กนะคะปิดแล้วทําใหม่นะคะแต่แอดไหนเวิร์กก็โอเคปล่อยต่อไปก็ดูตามสถิติละกันเนาะประเมินตามประสบการณ์ตามที่เราเห็นนะคะอ่ะวิดีโอใกล้จะเสร็จแล้วนะคะอีกตึกนึงใกล้แล้วใกล้แล้วรอสักครู่นะคะแล้วก็ที่สำคัญมากเลยวันนี้ถ้าเพื่อนๆได้นะคะรายชื่อนะคะที่เขาทักอินบ็อกซ์มาแล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญเลยคือเพื่อนๆต้องเป็นคำถามแบบเขาเรียกว่าไม่ต้องถามอะไรเยอะเนาะถ้าเกิดเขาสนใจอยู่แล้วเนี่ยก็ถามเขาเลยว่ารู้จักโปรเจกต์บูมหรือยังเคยศึกษาข้อมูลกับโปรเจกต์บูมบ้างหรือยังเนาะเขาเคยศึกษาไม่เคยศึกษาไม่รู้แหละถามต่อเลยว่าสนใจเขาร่วมงานไหมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนเพื่อนต้องมีนะคะภาพโปรโมทงานบูมออนทัวร์นะคะรู้ว่าจัดงานวันไหนนะคะรู้ว่าจัดงานที่ไหนเวลาอะไรนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากนะคะแล้วที่สำคัญเนี่ยพอเราเขาตกลงว่าเขาจะลงทะเบียนเข้างานแล้วเนี่ยเราควรจะขอชื่อนะคะและเบอร์โทรในการลงทะเบียนเข้างานนะคะเพราะว่าเราจะต้องโทรไปคอนเฟิร์มกับเขาในวันเขาเรียกว่าวันที่ใกล้ๆงานอย่างเช่นว่าสมมติงานที่ขอนแก่นเนี่ยมีวันที่12เนี่ยวันที่11เราต้องคอนเฟิร์มเขาแล้วว่าเขาเนี่ยมากี่ท่านตามที่ลงทะเบียนไว้ไหมอะไรอย่างเงี้ยรายละเอียดสถานที่นะคะเขาทราบไหมว่างานอยู่ที่ไหนนะคะถ้าเขาไม่ทราบเนี่ยเราอาจจะต้องนะคะหาโลเคชันส่งไปให้เขาด้วยเนาะเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยให้มันทำงานเขาเรียกว่าเราจะได้ทำงานอย่างเป็น professional นะคะก็จังหวัดที่เราจะเริ่มยิงไปก็ตอนนี้ก็มีบุรีรัมย์กับขอนแก่นนะคะเพราะเป็นงานที่ใกล้ถึงที่สุดแล้วก็บอสของเรานะคะก็โฟกัสงานตรงนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวจังหวัดต่อไปเราจะมาดูกันว่าเป็นจังหวัดอะไรนะคะซึ่งการยิงโฆษณาเนี่ยก็แล้วแต่งบประมาณของเพื่อนๆนะคะอาจจะไม่ต้องยิงแบบช่วงระยะเวลาไกลมากหรือถ้าเพื่อนๆเนี่ยมีเขาเรียกว่างบประมาณมากพอก็อาจจะยิงได้แล้วแต่อันนี้แล้วแต่เลยนะคะอ่ะคราวนี้เนี่ยเห็นไหมว่าวิดีโอพอคลิปมาแล้วเนี่ยมันจะเป็นตรงเนี้ยถ้าเพื่อนๆเห็นเนาะเห็นปะเนี่ยมาดูข้างล่างกันนะหนูจะพามาดูข้างล่างเห็นปะเขาบอกว่าการโฆษณาของคุณอาจต่ำการเข้าถึงโฆษณาของคุณอาจต่ำลงเพราะว่ามีข้อความมากเกินไปนะคะตรงเนี้ยมันเป็นเขาเรียกว่า
เห็นป้าภาพตรงนี้มันจะโชว์ตรงหน้า Facebook ที่มันเป็นแสดงโฆษณาเราสามารถเปลี่ยนได้เพราะตรงนี้มันข้อความเยอะมากจริงๆนะคะก็อาจจะทำให้แอดเราแพงหรือว่าประสิทธิภาพมันต่ำลงตรงนี้เห็นปะเราสามารถเลือกรูปภาพอื่นมาใส่ก็ได้หรือเราจะสามารถเลือกช็อตต่างๆในวิดีโอก็ได้นะคะสมมติเราเลือกช็อตนี้นะนูเลือกช็อตนี้โอเคแล้วก็นําการอย่าลืมนําการเปลี่ยนแปลงไปใช้นะคะอ่ะแล้วเปลี่ยนเป็นช็อตนี้แล้วเรามาดูข้างล่างว่าหายไหมไอ้ที่ขึ้นเตือนนะคะเห็นป่ะมันหายไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่ Facebook มันขึ้นเตือนอะไรนะคะก็อย่าละเลยนะคะเข้าไปดูนิดนึงนะคะคราวนี้ตรงนี้ภาพไหนเราเลือกเอาเนาะแล้วลองดูว่า Facebook มันโอเคไหมประสิทธิภาพถ้าขึ้นตัวเหลืองเนี่ยมันคือการเตือนแล้วถ้าเกิดขึ้นตัวแดงคือแบบไม่ผ่านแล้วนะอ่ะคราวนี้เห็นป่ะมันจะขึ้นตรงนี้มันจะขึ้นให้เราดูเป็นตัวอย่างโฆษณาที่ปรับผ่านทางหน้าฟีดมือถือนะคะฟีดข่าวบนมือถืออ่ะคราวนี้ที่นุชจะต้องให้แก้ตรงนี้ก็คือเนี่ยติดต่อใน Messenger เนี่ยเราอาจจะสามารถเปลี่ยนข้อความนะคะเพราะว่าตอนนี้เราจะชวนเขาเข้างานบุ๋มออนทัวร์นะคะเราอาจจะใช้เห็นบ้างมันขึ้นตัวแดงคือคุณไม่ได้ใส่คุณต้องใส่เนาะสนใจนะคะเข้าหรือพิมพ์นี้เลยเข้าร่วมงานคลิกเห็นปะมันจะขึ้นตรงเนี้ยเราลองดูว่าเราจะใส่อะไรเลือกอะไรนะคะตรงนี้ก็คือเป็นการกระตุ้นการดําเนินการว่าให้เขาส่งข้อความหรืออะไรเราสามารถเลือกได้นะคะเราสามารถเลือกเปลี่ยนได้มันจะโผล่ตรงเนี้ยมันไม่เต็มจอเนาะมองไม่เห็นนะเพราะว่าอันนี้คือซูมให้เพื่อนๆได้เห็นหน้าจอมือถือชัดๆนะคะมันก็อาจจะมีบางส่วนที่ไม่เห็นบ้างนุชก็คงเลือกเป็นส่งข้อความแหละเพราะว่าในคอนเทนต์ของนุชเนี่ยค่ะมันก็ขึ้นว่าสนใจเข้าร่วมทำงานสนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงานทักอินบ็อกซ์ได้เลยค่ะก็เนี่ยแหละค่ะให้เขาส่งข้อความนะคะคราวนี้พอเพื่อนเพื่อนเช็คแล้วว่าโอเคแอดโดยรวมของเราเสร็จหมดแล้วนะคะไม่มีตัวแดงไม่มีตัวเหลืองอะไรแล้วนะคะก็สามารถยืนยันได้เลยนะคะหรือว่าจะกดตรวจสอบก่อนก็ได้นะอ่ะกดตรวจสอบโอเคตรวจสอบนะคะแคมเปญของเราขอนแก่นนะคะเดือนพฤษภากลุ่มเป้าหมายเราคืออันนี้ใช่ไหมนะคะลองเช็คดูนะคะแล้วก็เราเห็นแล้ววิดีโอถูกต้องนะคะคอนเทนต์เราถูกต้องและอ่ะเรากดยืนยันนะคะเนี่ยมันก็ขึ้นกำลังยืนยันสินค้าของคุณนะคะมันก็จะส่งไปให้ Facebook ตรวจเนี่ยแหละอ่ะเห็นปะมันก็จะขึ้นมาที่แอดนี้ละเดี๋ยวกันนะเนี่ยมันเป็นตัวจัดการโฆษณาปึ๊บเดี๋ยวก่อนค้างหรอแคมเปญปิดเนาะเดี๋ยวก่อนอยู่ไหนเนี่ยชุดโฆษณาปึ๊บทำไมไม่โชว์เดี๋ยวก่อนนะคะลองดูซิมันไปโผล่ตรงไหนนี้ปกติมันจะโชว์เลยนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะคราวนี้ถ้าเพื่อนเพื่อนดูนะคะเมื่อกี้โฆษณาของนุชดูสิมันมาหรือยังนี่เลยนะคะเห็นปะเมื่อกี้โฆษณาที่เราทำที่ขอนแก่นพฤษมาอยู่ระหว่างตรวจพิจารณาแต่ว่าของบุรีรัมย์นะคะเปิดแล้วกำลังใช้งานแล้วแปลว่าได้รับการอนุมัติแล้วเนี่ยเห็นปะเราสามารถมอนิเตอร์ผ่านตรงเนี้ยได้เลยนะคะพอเราทำแอดโฆษณาเสร็จแล้วเนี่ยเรารอตรวจพิจารณาเนี่ยเราก็มาดูผ่านตรงเนี้ยเราสามารถปิดคอมได้แล้วนะคะถ้าเรากดยืนยันแล้วส่งไปแล้วเนี่ยอันนี้คืออยู่ระหว่างพิจารณาคือแอดพฤษภาคมที่เพิ่งเอ้ยแอดขอนแก่นที่เพิ่งทำเมื่อสักครู่แต่แอดบุรีรัมย์เนี่ยผ่านการพิจารณาแล้วก็เริ่มต้นใช้งานแล้วก็เดี๋ยวลองดูเนี่ยมันก็สามารถพอถึงเวลาเนี่ยมันจะขึ้นรายละเอียดที่ใช้เงินที่ใช้ไปอะไรเงี้ยให้เราได้ดูหมดเลยนะคะก็อยากให้เพื่อนๆลองทำโฆษณาดูนะคะก็เป็นอีกช่องทางนึงนะคะที่ทำให้เราได้กลุ่มเป้าหมายที่ค่อนข้างตรงเนาะถ้าเราเลือก interest ดีๆนะคะวันนี้นะคะก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้เลยนะคะถ้า